อาจารย์ครับมีเรื่องไหนบ้างที่นายกต้องไม่พลาดในการเดินทางไปสังเกตการณ์ที่ชายแดนรอบนี้ครับครับนอกจากเรื่องดูแลความปลอดภัยของประชาชนนะครับแล้วก็อำนวยความสะดวกในการเข้าออกเนื่องขณะนี้ก็ถือว่าค่อนข้างขรุขระนะครับครับด่านที่พรมแดนนะครับก็ส่วนใหญ่ก็ขัดข้องหรือปิดทางฝั่งเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตปกติของประชาชนก็อาจจะมีผลกระทบโดยเฉพาะการต่อสู้ซึ่งเมื่อวานซื่อนี้ก็เข้ามาใกล้นะครับพรมแดนไทยมากขึ้นนะครับไม่กี่กิโลแล้วก็ยังมีการต่อสู้ที่สะพานมิตรภาพอย่างต่อเนื่องมา 2-3 วันแล้วครับตรงนี้ก็จะต้องระมัดระวังนะครับมีอาจจะมีลูกหลงหรือว่ามีกระสุนตกเข้ามาในบริเวณทางฝั่งไทยนะครับตรงนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็คงต้องกำชับไม่ว่าจะเป็นกองกำลังในสวนไม่ว่าจะเป็นหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ที่สนที่กำลังกันนะครับกับหลายหน่วยเฉพาะกิจตามแนวชายแดนเพิ่งแล้วก็ลาดตระเวนเฝ้าตรวจอันนั้นเป็นประเด็นแรกนะครับครับแล้วก็ยังมีเรื่องของการเข้าเมืองการทะลักเข้ามานะครับของชาวเมียนมาที่ได้รับผลกระทบจากภัยจากการสู้รบนะครับครับตำรวจภูธรภาค6นะครับแล้วก็แม้แต่กองทัพอากาศไทยขณะนี้ก็ต้องปฏิบัติภารกิจมากขึ้นนะครับครับกดดันไม่ให้มีการบินล้ำแดนอันนี้ก็เป็นประเด็นแรกนะครับนอกจากนั้นเรื่องพื้นที่พักรอชั่วคราวของจังหวัดตากนะครับครับเรื่องของสถานที่รักษาพยาบาลคนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้ก็ชัดเจนนะครับเราต้องทำตามกติกาสากลเราต้องทำตามกฎบัตรประชาชาติในเรื่องดูแลความช่วยเหลือผู้บาดเจ็บในขณะเดียวกันก็ต้องระมัดระวังแยกแยะให้ดีนะครับว่าใครเป็นใครเป็นทหารใครจะเป็นประชาชนนะครับจะต้องมีการส่งกลับส่งมอบส่งต่ออย่างไรนะครับก็จะต้องทำไม่ให้เราถูกมองว่าเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งนะครับครับแต่ประเด็นที่สองคุณอนุชัยครับคุณอนุชาครับที่สำคัญพอกันก็คือขณะนี้ไหลรัฐะนะครับอย่างเช่นรัฐกะเหรี่ยงก็มีการยื่นข้อเสนอให้อาเซียนรวมทั้งประเทศไทยนะครับเข้ามาประสานงานแล้วก็ดำเนินการกับรัฐที่สถาปนาตัวเองขึ้นมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเปิดรายการตามแนวชายแดนการลาดตระเวนร่วมเรื่องของการดูแลการเข้าออกกับกลุ่มกองกำลังใหม่ที่จะเข้ามาควบคุมพื้นที่นะครับแล้วก็เรื่องของการทำตามฉันทามติ5ข้อนะครับของทางอาเซียนซึ่งรัฐบาลไทยก็คงต้องพิจารณาดูให้ดีนะครับเพราะว่าเราก็ยังร่วมมือกับรัฐบาลทหารเมียนมาหรือว่ารัฐบาลประเทศพม่าอยู่นะครับการที่จะไปร่วมมือกับรัฐต่างๆที่สถาปนาตนเองตั้งรัฐคู่ขนานขึ้นมาแล้วก็จะต้องระมัดระวังอย่างเช่นคณะกรรมการชายแดนในหลายระดับนะครับจะทำงานร่วมกันยังไงกับทั้งทางฝ่ายรัฐบาลพม่าแล้วก็ชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาควบคุมสถานการณ์แล้วในพื้นที่ครับครับอาจารย์ครับนอกจากการที่จะไปช่วยประสานงานกับชนกลุ่มน้อยเนี่ยถ้าบทบาทของประเทศไทยนะครับหลายชาติอาจจะตั้งความหวังไว้เหมือนกันเรื่องของการเป็นตัวกลางในการพูดคุยเพื่อที่จะยุติสถานการณ์มันมีความเป็นไปได้หรือในหลักการเนี่ยควรจะทำไหมครับที่จะเข้าไปมีบทบาททั้งในส่วนของไทยเองหรือบทบาทของอาเซียนที่จะเข้าไปมีบทบาทในส่วนนี้นะครับครับมีความเป็นไปได้มากขึ้นนะครับมากกว่าในรอบหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าความสุ่มเสี่ยงก็สูงขึ้นตามไปด้วยนะครับครับความเป็นไปได้และความสุ่มเสี่ยงที่สูงพร้อมๆกันมากขึ้นก็จำเป็นต้องมีการทำงานในสัดส่วนที่เข้มข้นขึ้นเข้าใจว่าทางสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มีการประชุมหน่วยประสานงานเฉพาะกิจที่ตั้งขึ้นมานะครับโดยมีผู้นำระดับสูงของรัฐบาลคอยประสานงานคณะอนุกรรมการที่จะอยู่ในคณะกรรมการเฉพาะกิจนะครับก็จะเข้าไปช่วยดูแลประสานงานอย่างชัดเจนในเรื่องพื้นที่เหล่านี้นะครับในเรื่องกิจการเหล่านี้นะครับแต่ว่าการผลักดันให้มีการยุติการล็อกชั่วคราวเพื่อเปิดพื้นที่นะครับในการช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเพิ่มยกระดับในการช่วยเหลือในระเบียงมนุษยธรรมที่ไทยได้ปฏิบัติการได้ดำเนินการและได้รับความเห็นชอบจากอาเซียนแล้วนะครับที่สำคัญก็ได้รับความเห็นชอบจากแทบทุกฝ่ายในเมียนมานะครับตรงนี้จะต้องทำคู่ขนานกันไปโดยผูกยึดเงื่อนไขว่าจะต้องมีการทำให้พื้นที่ปลอดภัยนั่นก็หมายความว่าอาจจะมีการพักล็อกชั่วคราวในบริเวณที่จะเข้าไปช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมนะครับซึ่งเรื่องนี้นอกจากจะประสานงานกับทางชนกลุ่มน้อยทางรัฐบาลพม่านะครับทางอาเซียนแล้วก็ยังมีสหประชาชาติกับเรื่องของหน่วยงานมูลนิธิสากลต่างๆที่ต้องเข้าไปช่วยถ้าทำได้นะครับการพักลบชั่วคราวก็อาจจะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะทำให้
คนจำนวนเป็นหลายล้านคนนะครับที่ขณะนี้กำลังตื่นตระหนกครับแล้วก็พัดถิ่นย้อกย้ายออกมาจากบ้านเรือนตัวเองแล้วนะครับสามารถที่จะอยู่ในที่ที่ปลอดภัยและไม่ต้องทะลักเข้ามาตามพรมแดนทั้งไทยทั้งประเทศอื่นๆครับครับอาจารย์ดูจากท่าทีของชนกลุ่มน้อยต่างๆนะครับรวมไปถึงท่าทีของรัฐบาลเมียนมาและท่าทีของอาเซียนเนี่ยมันมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนที่จะมีการเปิดโต๊ะพูดคุยกันนะครับอาจารย์จริงๆโต๊ะเจรจาอย่างไม่เป็นทางการเนี่ยได้เปิดไปแล้วนะครับในรัฐบาลชุดก่อนนะครับแล้วก็เปิดมาอย่างต่อเนื่องอย่างไม่เป็นทางการโดยที่เราเรียกกันว่าผ่านกระบวนการหนึ่งครึ่งนะครับหมายความว่ามีเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องระดับสูงเข้ามาพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการโดยมีฝ่ายประสานงานเป็นประเทศไทยนะครับตอนแรกก็ไม่ได้รับการตอบรับดีนักครับแต่ตอนหลังก็ดูเหมือนว่าจะกลายเป็นความหวังนะครับของหลายๆฝ่ายนะครับเพราะว่าโดยรวมทุกฝ่ายก็ยังมั่นใจและไว้ใจให้ไทยได้ประสานงานให้มีการพูดคุยกันแต่ขณะนี้ข้อติดขัดก็มีอยู่สองเรื่องนะครับเรื่องนึงก็คือชนกลุ่มน้อยที่สถาปนาอำนาจตัวเองตามแนวชายแดนบริเวณรอบๆรัฐพม่าทั้งหมดนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยยอมเข้าสู่โต๊ะเจรจาเพราะว่าถือว่าได้เปรียบนะครับแล้วก็ประเด็นที่สองที่สำคัญกว่านั้นนะครับกลุ่มของนาองซานซูจี NUG หรือ PDF นะครับก็เป็นหัวหอกเป็นแกนนำที่เข้มแข็งขึ้นเยอะนะครับแล้วก็การปฏิเสธการเจรจากับรัฐบาลพม่าหรือว่าฐานเมียนมาตรงนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ไทยและนานาชาติจะต้องผลักดันนะครับให้กลุ่มเหล่านี้เข้ามาสู่โต๊ะเจรจาโดยไทยหรือว่าประเทศใดก็แล้วแต่ที่รับความไว้วางใจเป็นฝ่ายประสานงานนะครับครับเมื่อคุยกันได้ก็จะมีเรื่องเงื่อนไขอยู่สองสามเรื่องนะครับเรื่องการพักรบชั่วคราวเงื่อนไขในการพักรบนะครับในการสถาปนากองกำลังใหม่แล้วก็เรื่องของสหพันธรัฐหรือสมาพันธรัฐในรูปแบบที่อย่างที่รัฐกะเหรี่ยงขณะนี้ก็ประกาศตัวเป็นรัฐประชาธิปไตยพร้อมเข้าสู่การเจรจาในเรื่องการเป็นสหพันธทรัพย์ซึ่งเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับเราโดยตรงนะครับครับแล้วก็เป็นเรื่องของเมียนมาต้องตัดสินใจกันเองแต่ว่าตอนนั้นก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ทางฐานเมียนมาอาจจะต้องยอมรับความจริงว่าคงจะต้องเดินไปข้างหน้าเพื่อเจรจาสร้างระบบรัฐใหม่นะครับก่อนที่รัฐจะล้มเหลวครับครับอาจารย์เท่าที่ฟังอาจารย์วิเคราะห์มาแสดงว่าทางรัฐบาลทหารเมียนมาอยากเจรจาเต็มที่แล้วแต่อีกฝั่งนึงดูเหมือนจะถือไพ่เหนือกว่าในแง่ความได้เปรียบจากการรบหรือเปล่าครับครับก็มีสัญญาณดีขึ้นมากนะครับในรอบหลายเดือนทางฝั่งรัฐบาลเมียนมาแต่ขณะเดียวกันเราก็เห็นเขาใช้อาวุธหนักใช้กำลังที่เหลืออยู่นะครับในการปราบปรามในการกดดันโดยเฉพาะตามแนวชายแดนนะครับเราได้เรื่องของกองทัพอากาศของเมียนมาทิ้งระเบิดนะครับชนกลุ่มน้อยอยู่เป็นระยะตรงนั้นก็ยังเกิดขึ้นอยู่ครับและเป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะเกิดขึ้นนะครับโดยธรรมชาติของการเจรจาก็คือมีการสู้รบคู่ขนานกันไปเรื่องเหล่านี้ก็ต้องหาทางที่จะยุติการสู้รบเพื่อเข้าสู่โต๊ะเจรจาจริงๆนะครับแต่ว่าในภาพรวมทั้งหมดก็ยังมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับผู้นำทางทหารของเมียนมาซึ่งขณะนี้ก็มีการพูดกันว่าอาจจะต้องมีการสลับสับเปลี่ยนหรือว่ามีการหาคนที่มาเจรจาที่เป็นที่ยอมรับมากกว่านี้หรือไม่แต่ทั้งหมดเหล่านี้ก็เป็นเงื่อนไขภายในที่เราเองอาจจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้นะครับเพียงแต่ว่าจะให้สัญญาณที่ชัดเจนว่าเราพร้อมที่จะประสานงานให้กับทุกฝ่ายได้รับความปลอดภัยนะครับแล้วก็เข้าสู่การพูดคุยในขณะที่ต้องลดระดับการสู้รบลงโดยเฉพาะตามแนวชายแดนนะครับซึ่งจะกระทบมากต่อการค้าเป็นจำนวนหลายแสนล้านนะครับซึ่งขณะนี้ก็ยังถือว่ากระทบไม่มากนักแต่ว่าในระยะสั้นในระยะกลางนะครับระยะยาวผลกระทบก็ค่อนข้างอาจจะรุนแรงขึ้นเยอะนะครับหากว่าไม่รีบเจรจาครับอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่จะต้องส่งสัญญาณให้ดีนะครับให้กับทุกฝ่ายแล้วก็จะต้องรักษาจุดยืนของไทยนะครับที่เป็นกลางนะครับแล้วก็เป็นเจ้าภาพในการทำให้ทุกฝ่ายเข้าสู่กระบวนการสันติภาพครับครับอาจารย์ประเทศอื่นในกลุ่มอาเซียนเองเข้ามามีส่วนร่วมกับประเทศเราในการเปิดพื้นที่สันติภาพเพื่อเจรจากันไหมครับครับขณะนี้ก็มีนะครับหลายประเทศที่เคยเห็นแตกต่างจากไทยในอดีตนะครับในเรื่องการเปิดกระบวนการเจรจานอกรอบขณะนี้ส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยว่าอาจจะต้องร่วมมือกับไทยมากขึ้นนะครับเรื่องแรกก็การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมนะครับศูนย์ประสานงานของอาเซียนที่สิงคโปร์ก็ทำงานหนักมากขึ้นนะครับอันนี้ก็อาจจะเป็นเรื่องที่ดีนะครับส่วนที่สองก็คือฝ่ายที่เห็นต่างมากๆนะครับในเรื่องการเจรจานะครับในอดีตนะครับขณะนี้ก็มีแนวโน้มที่ดีรัฐบาลเดนมาร์กก็ได้เปลี่ยนนะครับรัฐบาลนะครับไปแล้วนะครับความขัดแย้งเดิมๆกับหลายฝ่ายก็อาจจะคลี่คลายลงนะครับรัฐบาลมาเลเซียเองก็มีสัญญาณที่ดีมากขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็น 2-3 ประเทศนะครับที่เห
ในอดีตอาจจะเห็นต่างกันค่อนข้างมากนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือสปป.ลาวขณะนี้ก็มีความพยายามแล้วก็มีช่องทางในการประสานงานกับรัฐบาลเมียนมามากขึ้นนะครับแล้วก็โดยธรรมชาติก็สามารถพูดคุยกันได้อยู่แล้วระหว่างสปป.ลาวกับรัฐบาลเมียนมาอันนี้ก็จะเป็นโอกาสดีมากนะครับในขณะที่สปป.ลาวปีนี้เป็นประธานหมุนเวียนในเรื่องนี้นะครับแล้วก็มีความคุ้นเคยในกระบวนการนอกรอบหรือว่าหนึ่งครึ่งที่สปป.ลาวก็มาร่วมด้วยตั้งแต่แรกนะครับตรงนี้ก็เป็นโอกาสเปิดให้กับหลายประเทศสุดท้ายก็รัฐบาลไทยก็ปรับตัวนะครับในปัจจุบันนะครับแล้วก็มีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นกับนานาประเทศโดยเฉพาะฝั่งสหรัฐนะครับแล้วก็ทำให้มองว่าสามารถที่จะเข้าไปประสานงานได้ดีขึ้นนะครับแต่ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับการเป็นตัวแทนหรือว่าการเป็นส่วนต่อส่วนขยายของมหาอำนาจก็จะเป็นสิ่งที่อันตรายที่สุดนะครับเราไม่ต้องการให้เกิดสงครามตัวแทนขึ้นมาอีกในภูมิภาคนี้อย่างเช่นที่เกิดขึ้นในยุโรปแล้วก็ทางในตอนออกกลางครับครับอาจารย์ครับภายใต้ความคาดหวังว่าทุกฝ่ายจะกลับเข้ามาสู่โต๊ะเจรจาเนี่ยอาจารย์ประเมินสถานการณ์ดูแล้วจากทุกบริบทในเวลานี้เนี่ยอาจารย์ว่าสถานการณ์มันจะคลี่คลายหรือว่ามันจะจบลงเนี่ยต้องใช้เวลาอีกมากน้อยแค่ไหนครับครับครับก็ต้องอยู่กับความเป็นจริงนะครับแล้วก็คงยอมรับว่าสถานการณ์คงจะยืดเยื้อนะครับยกตัวอย่างเช่นหลายฝ่ายคนนี้ก็ที่มีวดีที่น่าจะเบ็ดเสร็จเด็ดขาดควบคุมสถาปนารัฐอิสระนะครับมีการทักทงสองกระเรียงมีการประกาศควบคุมพื้นที่แต่ก็จริงนะครับก็ยังมีกองกำลังของทหารเมียนมาที่เหลืออยู่แล้วก็มีการโต้กลับนะครับตราบใดที่เขายังสามารถที่จะมีกองกำลังมีการเกณฑ์ทหารมีอุปกรณ์ขนาดหนักมีหลายฝ่ายสนับสนุนนะครับเพราะนั้นความเป็นจริงก็คือในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจนะครับพื้นที่ที่มีผลประโยชน์ค่อนข้างมากการสู้รบก็คงจะยืดเยื้อและซับซ้อนนะครับอย่างที่เราเห็นแล้วก็เป็นข่าวอยู่อย่างต่อเนื่องในบริเวณตามแนวชายแดนไทยเมียนมาเมียนมาจีนแล้วก็เมียนมาอินเดียซึ่งเป็นสามพรมแดนที่ค่อนข้างผกผันมากที่สุดนะครับลองลงไปจากนั้นก็จะมีพรมแดนเมียนมาบังคลาเทศแล้วก็พรมแดนเมียนมาสปป.ลาวแต่สามกลุ่มพรมแดนนี้ก็ถือว่าขณะนี้สถานการณ์ยังค่อนข้างมีปัญหาอยู่เยอะครับครับครับนะครับช่วงนี้ตรวจสอบจากอาจารย์เท่านี้ก่อนนะครับขอบพระคุณนะครับขอบคุณครับครับยินดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ